งานเสวนาที่จัดเพื่อให้ความรู้ด้านการเตรียมพร้อมสำหรับผู้อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในอเมริกาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรนตามคำสั่งอำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือ Executive Order ที่รัฐแอริโซนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยุติลงชั่วคราวเมื่อคำสั่งของผู้พิพากษาศาลส่วนกลางสหรัฐที่รัฐเท็กซัสมีผลให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด We're heartbroken. We heard about this at midnight and it was tears. I would go out looking for a job and nobody would hire me.ผู้นำสหรัฐประกาศใช้อำนาจฝ่ายบริหารเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันนโยบายการปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองที่เตรียมจะมีผลบังคับใช้ชั่วคราวให้ผู้ที่เคยอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายสามารถอยู่ในสหรัฐต่อไปได้โดยไม่ต้องถูกเนรเทศภายใต้เงื่อนไขว่าต้องอยู่ในอเมริกาไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันประกาศมีทายาทเป็นพลเมืองสหรัฐหรือมีสิทธิ์อาศัยอยู่ถาวรถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในไม่กี่สัปดาห์นี้แต่คำสั่งของศาลทำให้การมีผลบังคับใช้ต้องเลื่อนออกไป And the law really is not black or white on this one. If it went to the Supreme Court and they ruled on the merits of this case, it probably wouldn't come down for half a year to years. การประกาศใช้คำสั่งของฝ่ายบริหารในการปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ผ่านรัฐสภาทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งครองเสียงข้างมากจากทั้งสองสภาโดยพรรคริพับลิกันมองว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตของประธานาธิบดีสหรัฐ The president said I'm going to give them work permits I'm going to allow them to stay I'm going to allow them to get federal benefits That's where he went beyond what I think he can do Shame on you Shame on you แม้จะมีเสียงประท้วงจากกลุ่มผู้อพยพแต่ในแง่ของนักกฎหมายแล้วมองว่านี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐ This is an important constitutional principle. This isn't just even about immigration. It's about whether the President of the United States can act unilaterally on any legal issue. I think the law is on our side and history is on our side. And we are going to appeal it and we will be prepared to implement this fully as soon as the legal issues get resolved. การที่ผู้นำสหรัฐยืนยันจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรืออาจจะต่อเนื่องถึงศาลสูงนักวิชาการด้านกฎหมายระบุว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์หากเกิดกรณีเช่นนี้ฝ่ายตุลาการมักจะให้สิทธิ์ฝ่ายบริหารเพื่อสามารถที่จะดำเนินนโยบายต่อไป The federal courts have been fairly deferential to the federal government's policies on immigration particularly when those challenges are being brought by states so the states have a tough road to hoe กระบวนการผลักดันการปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองกลายเป็นสิ่งสะท้อนเงื่อนไขทางการเมืองสหรัฐที่แม้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจากสองขั้วพรรคการเมืองใหญ่จะเห็นพ้องร่วมกันในหลักการแต่กลับกลายเป็นข้อขัดแย้งในเรื่องของวิธีการออกกฎหมายที่ยังไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้โดยมีชีวิตของกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองหลายล้านคนเป็นเดิมพันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ